คุ้มพลาดมากเราก็มาเจอบูธนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับผมเอครับครับพี่เอครับผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรแล้วมันคืออะไรครับพี่ครับอันนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ Blue Promax นะครับครับเข้ามาจากประเทศแคนาดาครับนะครับผลิตภัณฑ์เรามี2อย่างคือน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องก็ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถเก๋งเบนซินครับแล้วก็ดีเซลแล้วก็รวมทั้งสารเคลือบRubo Max PA ด้วยมันเครื่องอะไรพี่มันก็คือผสมลงไปในน้ำมันเครื่องแล้วมันจะเข้าไปช่วยเคลือบชิ้นส่วนโลหะต่างๆในเครื่องยนต์นะครับให้มันลดการให้สึกหรอน้อยลงลดการสึกหรอ 50% ลดความร้อนประหลัดประหยัดน้ำมันนะครับกำลังขึ้นนะครับเหมาะสำหรับรถที่ใช้กับแรงอัดสูงครับครับงั้นฮาเลย์กูคงต้องใช้ครับร้อนขาร้อนไข่มากตอนนี้ครับก็มีการอ๋อใช่ครับร้อนมากในส่วนของฮาเลย์บางส่วนเราก็มีผู้สนใจครับนำไปใช้บางแก๊งบางคนแล้วครับนะครับตัวนี้ก็ขึ้นไดโนมาแล้วก็เป็นตัวเลขเป็นกราฟที่ได้เห็นกันอัตราความแตกต่างระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยมันต่างกันประมาณเท่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ตัว 1,000cc นะครับรถแข่ง 1,000cc ในสนามนะครับแรงม้าอาจจะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ตัวนี้จะขึ้นมาประมาณเกือบ3แรงม้าด้วยไดโน่แสดงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องก็จะดีขึ้นใช่ครับแน่นอนคือเครื่องคุณสะอาดขึ้นใช่ครับลดความร้อนใช่ครับดีขึ้นนะครับสนถ้าเขาสนใจครับที่ Sspeed มีขายแน่นอนที่ Sspeed มีขายแน่นอนนะครับติดตามได้ที่ Sspeed ทุกสาขาแล้วถ้าสมมุติว่าเขาอยากติดตามพี่โดยตรงสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างสามารถเข้าไปดูในทางแฟนเพจครับนะครับ Blue Max Thailand ครับนะครับก็จะเห็นแฟนเพจของดีลเลอร์ Blue Max ต่างๆ Blue Max บุรีรัมย์ Blue Max ฉะเชิงเทราบลูแม็กกาญจนบุรีทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็พยายามเพิ่มดีลเลอร์ในผลิตภัณฑ์ของบลูแม็กไปทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจทั้งสารเคลือบแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องของเราแตกต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปยังไงครับเพราะว่ามีสารเคลือบบลูแม็กครับเป็นผสมอยู่ในน้ำมันเครื่องแล้วด้วยผสมนี้แล้วใช่ครับโดยที่ไม่ทำให้ค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องทุกชนิดมีค่ามาตรฐานหมดนะครับมีส่วนผสมที่มีมาตรฐานกำหนดมาแล้วว่าไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าเท่าไหร่แต่สารเคลือบ EA ผสมเข้าไปได้เนื่องจากสารเคลือบไม่มีส่วนผสมของโลหะเป็นส่วนผสมเลยนะครับแล้วก็ไม่มี VM คือไม่มีความหนืดเลยเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปในน้ำมันเครื่องของเราจึงไม่ทำให้ค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องยนต์คุณดีขึ้นดีขึ้นด้วยนะครับผสมลงไปในส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับรถถนนครับบ้านรถถนนทั่วไปแต่สำหรับสายแข่งนะครับรถแข่งสำหรับสายเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ตก็อาจจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับเพิ่มปริมาณได้ถึง 20% ของปริมาณน้ำมันเครื่องโอเคซึ่งมันทำให้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยครับมันเพื่อรถที่คุณรักครับใช้งานได้ยาวนานขึ้นใช่ครับแล้วพูดง่ายๆคือมันไม่พังคาตีนคุณนะครับใช่ครับใช่ครับถนอมเครื่องยนต์แน่นอนนะครับไม่เกิดตัวนี้ไม่มีความหนืดครับไม่มีโลหะเพราะฉะนั้นในระยะยาวในการใช้งานหนักหรือมีความร้อนไม่ทำให้เกิดตังเมดำๆในเครื่องยนต์ซึ่งเป็นสารตกค้างแน่นอนซึ่งผมว่าหลายๆคนเคยเป็นนะครับเปิดมาปุ๊บดำเลยทั้งข้าเมานะครับตามข้อเวียงต่างๆตามแท้งนะครับก็จะมีเหมือนหมากฝรั่งดำๆออกมาคือเป็นประกันของน้ำมันเครื่องของมันใช่อันนี้เข้าไปชมได้ในเพจแฟนเพจดูแต่ไข่แดงของเรานะครับเราจะมีทดสอบให้ดูนะครับทั้งการเผาทั้งการผ่าเครื่องนะครับผ่าเครื่องของรถต่างๆรวมทั้งรถตัวคันคู่กระไบด้วยรวมทั้งมอเตอร์ไซค์เล็กด้วยนะครับลองเข้าไปดูถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับไปศึกษากันไปเรียนรู้กันได้นะครับทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับขึ้นข้างล่างให้นะครับพิตตี้นี่อิมพอร์ตมาจากแคนาดาด้วยอิมพอร์ตมาจากออริจินอลสนามที่ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์มีหน้าทำไมน้องเขาดูสูงสูงกลายเป็นท็อปปิดทันทีโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับชื่อน้องเนยค่ะ
เคยครับทำงานกับเอฟสปีดนานยังเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาปีนี้เขาน่าจะมีประกวดเอฟสปีดเกิลนะปีนี้ลงนะได้เลยน่าจะได้เจอกันนะครับถามน้องเอ๋ยปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยครับเรารู้จักพวกสังคมพวกมอเตอร์ไซค์แบบนี้ยังไงไบเกอร์แบบนี้ไหมครับก็พอรู้บ้างพอรู้บ้างเคยไปอยู่เขาไหมก็เคยไปกับพวกลูกค้าบ้างแล้วก็มีพี่ๆที่ขับบิ๊กไบค์ด้วยค่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเป็นผู้หญิงสวยๆพอไปซ้อนบิ๊กไบค์ไม่กลัวร้อนนะครับไม่กลัวรู้สึกว่ามันแบบเท่ออกเอออันตรายไหมในความรู้สึกเราถามอันตรายไหมก็นิดนึงนะว่ามันก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟอะเนาะครับก็คือหาได้ตามแถวๆนี้ครับเดี๋ยวไปบอกฮีวิทเลยบอกหนูชอบซ้อนหนูขอนิดนึงเดี๋ยวได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะฮะอ่ะวันนี้มาทำหน้าที่อะไรจ๊ะวันนี้ก็มาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าค่ะลูกค้าค่ะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ของเอฟสปีดแจกด้วยนะครับใครที่มาอาจจะพบเจอน้องเนยได้นะครับเป็นบางวันสุ่มมาแล้วกันถ้าวันไหนเจอน้องเนยก็โชคดีไปรับสติ๊กเกอร์จากน้องเนยไปนะครับขอบคุณแม่นะครับ Still I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left And on we'll goThrough the highways Till my shadow turns to sun rays And on we'll go Through the wastelands, through the highways Andรายการในวันนี้แบ่งเป็นหลายโซนมากนะครับเป็นชาวไบเกอร์พอเห็นของเยอะนี่รู้สึกไงบ้างโอ้โหเป๋าตังค์ฉีกครับวันนี้เป๋าตังค์ฉีกแน่นอนรับรูดบัตรนะครับรูดบัตรนะแต่ว่ารูดบัตรนะอยากให้เตรียมเงินสดมานะรูดบัตรแต่ชาร์จ 3% นะถ้าไม่อยากเสีย 3% เงินเตรียมเงินสดมาเงินสดมาครับลุยเลยแต่รับรองว่าถูกและคุ้มจริงของเยอะจริงเพราะว่าก็จะมีของแท้ที่เอามาลดบอกว่าหลายๆอันเป็นของแท้นะครับแล้วก็อาจจะมีของเทียบนะครับที่สามารถใช้งานได้อาจจะมีตำหนิเรื่องน้อยๆลองเลือกกันดูนะครับบางอันก็อาจจะใกล้ตกรุ่นนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่นะก็รบกวนดูกันละกันนะครับใครที่ว่างนะครับแวะมาได้ที่ Xspeed ร้านมาไม่ยากนะมาไม่ยากมาไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมาทางฟิวเจอร์รังสิตใช่ป่ะใช่ตรงไปเรื่อยไปเรื่อยครับพอเจอทางด่วนแยกบางปูนนะครับเลยทางด่วนมานิดเดียวสังเกตฝั่งซ้ายมือจะมีป้ายขอสะพานเลี้ยวเข้ามาเลยครับเรียบคลองไปเรื่อย800เมตรดีกว่านะครับใครที่ดูรายการจบแล้วลองดูนะครับแวะมานะครับขอบคุณมากสำหรับ Xspeed นะครับขอบคุณสำหรับเทวิทนะครับที่ให้เรามาเปิดมุมมองใหม่ๆเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่ติดตามเราอยู่นะครับสามารถติดตามคันสุดขั้วได้ผ่านทางแฟนเพจรายการนะครับเซิร์ชคำว่าคันสุดขั้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์20:40 น.ถึง21:40 น.ทาง Speed Channel Fusion 691นะครับแล้วก็ใครที่มีมีตติ้งเราจะคงเป็นอยู่นะใครมีมีตติ้งอยากให้เราไปร่วมด้วยอยากให้เราไปสัมภาษณ์บอกเราได้นะครับจะเป็นมีตติ้งรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ก็บอกกันนะครับสัปดาห์นี้ไปละนะฮะเดี๋ยวพาไอ้คุ้งไปเสียตังค์โดนแน่ๆต้องซื้อครับต้องซื้อครับโอเคราตรีสวัสดิ์ครับYou